รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยถ้าเรื่องไหนที่เราไม่เคยรู้แล้วไม่ลองไปดูสักวันคงไม่รู้ยังเดิมอย่างนั้นไม่ดีละมั้งเรามันพวกอยากรู้เรื่องนี้ก็เน่าเรื่องนั้นก็เน่าเรื่องเก่านะยิ่งเน่าเน่าเข้าไปกันใหญ่เลยเนี่ยอะไรเน่าก็มันเน่าไงป้าไม่เน่าเน่าป้าไม่เน่าป้ามั่นใจได้ไงมันไม่เน่าไม่เน่าอะไรอะไรเน่าก็นวนิยายที่เอ๋อ่านแต่ละเรื่องไงป้าเรื่องนี้ก็เน่าเรื่องนั้นก็เน่าอ้าวนี่เราเข้าใจผิดกันแล้วนี่ดิป้าหมายถึงเรื่องอะไรอะคะแม่น้ำเนี่ยไม่เน่าอ้าวป้าหมายถึงน้ำในแม่น้ำพวกเหรอใช่โถเอ้ยแล้วก็เข้าใจกันผิดมาตั้งนานเอาแล้วป้ารู้ได้ไงอะคะว่าน้ำในแม่น้ำก็เดี๋ยวนี้เขามีเครื่องเตือนภัยถ้าน้ำเน่าแล้วก็มีเครื่องเตือนภัยให้รู้ว่าน้ำเน่าน้ำเสียตอนนี้มีเครื่องที่จะมาช่วยบอกเราหรือป้าว่าถ้าเกิดช่วงไหนน้ำเน่าเนี่ยมันก็จะเตือนมาบอกป้าเลยอะคะใช่อุ้ยน่าสนใจมากเลยค่ะคุณผู้ชมคะถ้าอย่างนั้นนะคะเราไปชมกันดีกว่าว่าเทคโนโลยีที่จะมาช่วยตรวจวัดคุณภาพน้ำเนี่ยจะเป็นอย่างไรและจะช่วยเตือนเราให้รู้ว่าน้ำเน่าหรือไม่เน่าได้อย่างไรเนี่ยนะคะไปชมกันเลยค่ะสักวันคงไม่รู้ยังเดิมอย่างนั้นไม่ดีละมั้งเรามันพวกอยากรู้ไปกันไปค้นหาตามลักคุณผู้ชมคะแม่น้ำหลายสายในบ้านของเรานะคะล้วนแล้วแต่มีคุณประโยชน์มากมายมหาศาลเลยค่ะแต่มีสิ่งหนึ่งนะคะที่เรายึดถือแล้วก็ปฏิบัติทำกันมาก็คือในเรื่องของการทำอาชีพประมงน้ำจืดซึ่งชาวบ้านนะคะต่างยึดถือเป็นอาชีพตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันค่ะแม่น้ำลำคลองหลายสายในประเทศไทยนับว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งกับวิถีชีวิตของคนไทยนับแต่อดีตจนถึงปัจจุบันวัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตของผู้คนตามริมแม่น้ำยังคงเรียบง่ายและอยู่อย่างมีเอกลักษณ์แม่น้ำยังเป็นแหล่งอาหารที่คอยหล่อเลี้ยงชีวิตให้ผู้คนริมฝั่งน้ำอยู่ได้อย่างมีความสุขและหลากหลายอาชีพก็ได้เกิดขึ้นที่แม่น้ำเหล่านั้นเช่นการคมนาคมขนส่งการค้าขายและอีกมากมายที่พึ่งพาอาศัยแม่น้ำในการเลี้ยงชีพรวมถึงการทำเกษตรกรรมก็มักจะอาศัยน้ำจากแม่น้ำเพื่อทำการเกษตรเช่นเดียวกันนอกจากนี้การประมงน้ำจืดก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่อยู่คู่กับแม่น้ำมาช้านานถ้าเรื่องไหนที่เราไม่เคยรู้แล้วไม่ลองไปดูสักวันคงไม่รู้ยังเดิมพี่พรทิพย์คะสวัสดีค่ะไปกันไปค้นหาตามลากันดูไหนอยู่ไหนความจริง
โอ้โหกำลังทำอะไรอยู่คะพี่เนี่ยกำลังดูน้ำดูกำลังดูน้ำอยู่นะคะพี่พรพี่พระมาถึงที่นี่นะคะริมแม่น้ำปราจีนบุรีเลยเนี่ยขอถามอย่างนึงค่ะพี่เคยเจอปัญหาน้ำเสียไหมคะเคยครับเคยเหรอคะแล้วปัญหาน้ำเสียที่พบเจอบ่อยๆเลยเนี่ยส่วนใหญ่เกิดจากอะไรคะก็น้ำที่กักเก็บไว้ในทุ่งนานะครับแล้วมาเปิดในช่วงพฤศจิกายนของทุกปีนะครับหมายความว่าธรรมดาเนี่ยมีน้ำที่กักเก็บอยู่ในทุ่งนาครับแล้วก็เขาก็จะเปิดประตูระบายน้ำออกมาแล้วก็ลงมาผสมกับแม่น้ำตรงนี้ครับน้ำก็เลยเสียครับแล้วส่วนใหญ่เสียเนี่ยมันจะเป็นยังไงครับพี่ก็มันจะมีสีมันจะคล้ำนะครับแล้วก็จะเป็นตะกอนนะครับจะมองเห็นอุ้ยขอดูได้ไหมคะอันนี้นี่น้ำเสียไหมคะหรือว่าไม่เท่าไหร่ช่วงนี้ยังเป็นน้ำที่ค่อนข้างดีครับหลังจากน้ำเสียแล้วครับจะสังเกตเห็นนะครับว่ามันสีค่อนข้างใสแต่มันยังมีตะกอนอยู่ในนี้อันนี้น้ำดีแล้วแต่ว่ายังมีตะกอนอยู่ก็คือมันเพิ่งผ่านการเพิ่งผ่านไปได้ยังไม่ถึงเดือนเลยเหรอแล้วตอนที่น้ำเสียเลยเนี่ยมันจะมีลักษณะเป็นยังไงคือสีมันก็จะเข้มกว่านี้ครับผมแล้วก็จะมีตะกอนเยอะนะครับสีเข้มเป็นสีน้ำตาลดำๆคล้ำๆแล้วก็มีตะกอนเยอะๆแบบนี้เลยค่ะแล้วส่วนใหญ่เนี่ยช่วงเดือนไหนคะที่เขาจะปล่อยน้ำจากทุ่งนาช่วงพฤศจิกายนครับอุ้ยก็ช่วงที่ผ่านมานี่เลยนะคะครับผมเพิ่งผ่านมาอ๋อตอนนี้มาถึงเนี่ยน้ำก็เลยเริ่มจะดีขึ้นเริ่มกลับจะคืนดีขึ้นครับค่ะแล้วแต่เดิมเนี่ยตอนนี้พี่มีอาชีพอะไรบ้างอะคะก็ทำนานะครับอาชีพหลักทำนาแล้วก็เลี้ยงปลากระชังนะครับเลี้ยงปลากระชังในนี้มีปลาอะไรบ้างคะถ้าเกิดว่าเลี้ยงอยู่เนี่ยค่ะปลาที่เลี้ยงนะครับก็มีปลาทับทิมครับส่วนใหญ่จะเป็นปลาทับทิมค่ะมีอย่างเดียวเลยเหรอคะพี่แล้วเมื่อกี้นั่งรถผ่านมาเห็นเขียนว่าแถวนี้มีปลาเค้าเยอะมีไหมคะมีครับปลาเค้ามีปลาเค้าแต่ไม่ใช่ปลาเราใช่ไหมพี่ไม่ใช่อย่างนั้นเองนะคะเป็นปลาคนอื่นครับพี่แล้วพูดถึงเลยเนี่ยพอเวลาที่เขาปล่อยน้ำลงมาเลยนี่นะคะผลกระทบที่เราเจอหนักๆเลยเนี่ยมีเรื่องอะไรบ้างคะก็มีปลาธรรมชาติที่อยู่ในแม่น้ำนะครับตายแล้วก็มีปลากระชังที่เลี้ยงกันอยู่ในกระชังเนี่ยครับที่พี่เลี้ยงอยู่บริเวณเนี้ยนะตายนะครับแล้วก็น้ำที่ใช้อุปโภคบริโภคครับชุมชนชาวบ้านที่นี่ก็ใช้น้ำจากแม่น้ำเป็นหลักครับจะมีเรื่องปัญหาเรื่องพวกตะกอนพวกอะไรนะครับไม่สามารถนำไปอุปโภคบริโภคต่างๆได้ครับนี่ก็เรื่องใหญ่เลยนะพี่ครับผมเรื่องนี้เกิดมากี่ปีแล้วคะก็เรื่องนี้เกิดมาตั้งแต่42นะครับปี42นะครับที่เกิดปัญหานี้มา10ปีแล้วนะแล้วก็ทยอยรุนแรงขึ้นเรื่อยๆและอย่างตอนแรกๆเลยเนี่ยที่เราเจอปัญหาเรื่องนี้เลยนะครับก็คือเรียกว่าเข้าขั้นวิกฤตเลยมาถึงปล่อยน้ำลงมาปลาก็ตายเราสูบน้ำขึ้นมาใช้ก็ไม่ได้ครับแล้วอย่างนี้เราจะแก้ปัญหากันยังไงอะคะในช่วงแรกใหม่ๆเลยชาวบ้านก็ไม่รู้จะทำอะไรเหมือนกันนะครับก็ต้องเก็บปลาที่เกิดการตายการอะไรขึ้นต่างๆเนี่ยครับก็เอาขึ้นไปขายก็ได้บ้างไม่ได้บ้างพอหลังๆมาก็เริ่มเอาเครื่องมือเอามาช่วยครับโดยการให้ออกซิเจนช่วยนะครับปั๊มน้ำเอาอะไรมาฉีดพ่นกันอย่างเงี้ยครับวักน้ำช่วยมั่งอะไรมั่งก็ทำแบบภาษาชาวบ้านก็ทำกันไปอย่างเงี้ยครับแสดงว่าน้ำเสียที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันทำให้ออกซิเจนในน้ำน้อยลงเหรอคะแต่ถึงต้องเอาออกซิเจนมาใส่เพิ่มทำให้น้ำออกซิเจนในแม่น้ำเนี่ยหายไปเลยครับศูนย์เลยครับผมอันนี้เราก็เลยเอาออกซิเจนมาใส่เพิ่มเข้าไปเป็นการช่วยชีวิตปลามันมีชีวิตอยู่ต่อไปได้ครับโอ้ค่ะแล้วอย่างนี้พวกสารเคมีจากโรงงานหรืออะไรเงี้ยพอมีบ้างไหมพี่จากสารเคมีนะครับน้อยนะครับส่วนใหญ่จะน้อยมันจะเป็นมาในส่วนของพวกขยะกากขยะเพราะว่าโรงงานที่นี่จะเป็นทำพวกกระดาษเก่ากระดาษคราฟอะไรอย่างเงี้ยครับพวกกากสลัดอะไรต่างๆมันก็จะไหลลงมาในทุ่งนามารวมอยู่ในทุ่งนาแล้วมันก็ไหลลงมาพร้อมกับการเปิดประตูสารพีค่ะอย่างช่วงปีแรกๆที่พี่ประสบปัญหาเนี่ยแน่นอนเลยว่าเราตั้งตัวไม่ทันอ่ะเนาะปลาก็ตายน้ำเราก็สูบขึ้นมาใช้ไม่ได้นะคะแล้วอย่างพอปีหลังๆมาเนี่ยเราเริ่มแก้ไขหรือว่าร่วมไม้ร่วมมือกับคนในชาวบ้านในชุมชนของเรายังไงบ้างอะคะก็มีการรวมกลุ่มกันนะครับในกลุ่มของผู้เลี้ยงปลากระชังนะประมาณ200รายนะครับเพื่อคุยกันว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงกันดีอะไรอย่างนี้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นมาหลายปีจนพวกเราไม่ไหวแล้วนะก็เราจะทำยังไงกันดีก็มีการพูดคุยกันนะครับว่าหาแนวทางการแก้ปัญหาเริ่มรวมกลุ่มกันขึ้นมาในปี47ค่ะ47ก็มีการรวมกลุ่มกันก็เริ่มมองเห็นปัญหาร่วมกันแล้วว่าต่อไปนี้ไม่ไหวแน่แล้วนะไม่ไหวแน่แล้วปล่อยให้ตายแบบนี้ไม่ได้แล้วแล้วต่อไปแย่แน่พันปลาในแม่น้ำเนี่ยซึ่งชุกชุมเนี่ยหายไปแล้วไม่มีประมงท้องถิ่นชาวบ้านนะครับที่หากินอยู่กับแม่น้ำเนี่ยไม่สามารถที่จะตกกุ้งหาปลาได้แล้วนะครับ
พราะว่ากุ้งแม่น้ำที่นี่โลนึง500กว่าบาทนะครับผมชาวบ้านตกได้วันนึง2โล3โลอย่างเงี้ยเสียรายได้ไปเยอะเลยเสียไปเลยครับไม่มีอาชีพไปเลยเพราะว่าชาวบ้านที่เนี้ยค่อนข้างจะเป็นผู้สูงอายุผู้สูงอายุที่อยู่บ้านก็ทำงานทำนามั่งว่างจะทำนาก็มาหาปลาอะไรต่างๆในแม่น้ำเนี่ยนะครับเป็นอาชีพเสริมช่วยนะครับเอ๊ะแล้วอย่างตอนที่เราบอกว่าเขาจะมีปล่อยน้ำลงมาจากทุ่งนาใช่ไหมคะเหมือนกับว่าเขาค่อยๆปล่อยหรือว่าปล่อยพรวดลงมาเลยทีเดียวในอดีตเนี่ยครับเขาจะปล่อยลงมาเลยนะครับคือชนประธานเนี่ยเขาก็จะมองว่าคือเปิดแล้วเนี่ยจะต้องให้แห้งภายในวันเนี้ยโดยไม่ได้ว่าไม่คำนึงถึงว่าน้ำจะเสียหรือว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับเขาบอกว่าเป็นหน้าที่ของเขาที่เขาจะต้องเปิดมาครับในอดีตนะที่ผ่านๆมาเขาก็จะเปิดให้แห้งเขาไม่ต้องสนใจว่าน้ำในแม่น้ำจะเป็นยังไงปลาจะตายหรือไม่ตายเขาบอกว่าเขามีหน้าที่เปิดอย่างเดียวคือเขาก็เปิดออกมาเอาละค่ะแต่ว่าเรื่องราวของปัญหาน้ำเสียแล้วก็ทำให้ปลาที่พี่ๆเลี้ยงเอาไว้เนี่ยตายไปเนี่ยตอนนี้เนี่ยจะหมดปัญหานี้ไปแล้วพี่เพราะว่าตอนนี้เนี่ยนะคะมีเทคโนโลยีที่จะมาช่วยตรวจวัดคุณภาพน้ำแล้วก็แจ้งเตือนมายังพี่ๆได้พี่ว่าดีไหมคะดีครับผมดีนะคะดีครับคุณผู้ชมคะถ้าอย่างนั้นนะคะในช่วงหน้าเราไปดูกันค่ะว่าทีมนักวิจัยของสวทช.นะคะจะมีวิธีการคิดค้นและพัฒนาเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำนี้อย่างไรและจะเป็นประโยชน์สำหรับพวกเราอย่างไรค่ะเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำแต่ละอย่างเนี่ยนะคะมีหน้าตาเป็นอย่างไรค่ะ pH meter นั่นเองนะคะเครื่องตรวจวัดความเป็นกรดเป็นด่างเราก็ใส่โปรแกรมเข้าไปในนี้แล้วก็ควบคุมผ่านตรงนี้แหละอันนี้นี่มีสมองคนฝังตัวอยู่ด้วยนะคะคุณผู้ชมคะและตอนนี้นะคะเอกก็มาถึงเน็กเทคสวทช.แล้วค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะคะว่าเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำเขาทำกันอย่างไรและจะมีประโยชน์อย่างไรค่ะไปชมต่อค่ะสวัสดีค่ะพี่คงพันธ์ค่ะงั้นเรียกพี่มิงนะคะจะได้ดูแบบสนิทสนมกันมากยิ่งขึ้นค่ะพี่มิงคะพี่มิงเป็นหัวหน้าโครงการตรวจวัดสิ่งแวดล้อมเหรอคะใช่ครับแล้วทำไมถึงคิดอยากจะทำเครื่องมือที่เรียกว่าเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำล่ะคะก็จริงๆเนี่ยครับในส่วนของ Nextech เองหรือศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติเนี่ยนะครับก็มีการพัฒนาในส่วนของเครื่องมือวัดคุณภาพน้ำบางตัวมาก่อนนะครับแล้วทีนี้เนี่ยเราก็ได้พบกับทางกรมควบคุมมลพิษนะครับซึ่งมีความต้องการอยากให้พัฒนาสถานีวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัตินะครับที่มีราคาถูกลงนะครับราคาย่อมเยาลงกว่าเดิมแล้วก็ใช้งานได้สะดวกขึ้นกว่าเดิมค่ะเพราะธรรมดาเนี่ยเขาต้องสั่งจากต่างประเทศเข้ามาเหรอคะใช่ครับราคาที่เราทำเนี่ยนะครับถูกกว่าต่างประเทศถึง5เท่านะครับโอ้ถึงมือคนไทยค่ะคุณผู้ชมคะแล้วพูดถึงเนี่ยนะคะวัตถุประสงค์หลักๆเลยเนี่ยเพื่ออะไรบ้างคะก็จริงๆก็คือทำขึ้นมาเพื่อใช้ในการเฝ้าระวังนะครับคุณภาพน้ำตามแม่น้ำสำคัญของประเทศไทยนะครับอย่างเจ้าพยาเนี่ยนะครับก็อย่างที่ตามที่สมเด็จพระบรมราชินีนาถมีพระราชสวนีนะครับให้ช่วยกันดูแลนะครับโอ้ยค่ะมาถึงตรงนี้นะคะอยากจะเห็นแล้วล่ะค่ะว่าเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำแต่ละอย่างเนี่ยนะคะมีหน้าตาเป็นอย่างไรค่ะครับคุณเอลบนิดนึงครับ อยู่ข้างหลังนี้เองนะคะนะครับก็อันนี้นะครับก็เป็นชิ้นส่วนนะครับบางส่วนของตัวสถานีหรือว่าเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัตินะครับก็อันแรกเนี่ยนะครับก็เป็นส่วนในส่วนของนะครับหน้าตาคุ้นเคยค่ะพี่มิ้งมีหูฟังไหมคะพอดีจะกดเพลงไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้อะค่ะมันฟังเพลงไม่ได้ เป็นเครื่องวัดนะครับก็วัดความเป็นกรดด่างนะครับ pH meter นั่นเองนะคะเครื่องตรวจวัดความเป็นกรดเป็นด่างใช่ครับถ้าเรื่องไหนที่เราไม่เคยรู้แล้วไม่ลองไปดูก็อย่างที่เราเรียนกันนะครับว่าอะไรนะของที่เป็นกรดก็มีรสเปรี้ยวมะนาวน้ำมะนาวน้ำส้มสายชูใช่ไหมครับก็น้ำที่เราต้องเอาไปตรวจก็เหมือนกันนะครับแล้วก็ไปเฝ้าว่าน้ำควรจะมีค่าเป็นกลางๆนะครับ
ถ้าหากว่ามันเป็นกรดมากไปหรือเป็นด่างมากไปเนี่ยแสดงว่ามันไม่ใช่น้ำปกติแล้วล่ะมันอาจจะเริ่มเสียหรือมีสิ่งแปลกปลอมมีอะไรแปลกปลอมถูกต้องครับค่ะถัดมาก็เป็นนี่นะครับตัวเครื่องวัดความนำไฟฟ้านะครับความนำไฟฟ้าเนี่ยก็บอกถึงอะไรที่มันละลายอยู่ในน้ำนะครับจริงๆถ้าเกิดเราบอกว่าเป็นน้ำทะเลเนี่ยความนำไฟฟ้าก็จะสูงนะครับทีนี้ก็ในกรณีที่เป็นน้ำจืดหรือแม่น้ำเนี่ยถ้าเกิดที่ไหนเนี่ยมันมีความนำไฟฟ้าเยอะๆเนี่ยก็น่าจะผิดปกติแล้วล่ะอันนี้ก็ตรวจได้ด้วยนะคะคแล้วมีอะไรอีกคะอันนี้อีกสีหนึ่งอีกสีหนึ่งอันนี้สำคัญมากแต่ว่าหน้าตาเหมือนกันหน้าตาคล้ายๆกันเลยนะคะใช่ครับตัวเครื่องจริงๆจะหน้าตาคล้ายๆกันนะครับแต่นี้สำคัญมากๆตัวนี้เป็นเครื่องวัดปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ำนะครับค่ะสิ่งมีชีวิตอะไรก็ตามที่อยู่ในน้ำนะครับก็ต้องอาศัยออกซิเจนนะครับอันจริงๆแล้วเนี่ยตัวนี้เป็นดัชนีสำคัญมากๆเลยที่ใช้ในการบอกว่าน้ำเนี่ยมันเสียหรือยังนะครับพี่เมงเอ๋ไม่ได้สนนะแต่ว่าขอเอามาเสียบได้ใช่ไหมได้ครับได้ครับขอดูเลยค่ะได้ครับอันนี้เราก็ต้องจุ่มลงไปในน้ำถูกต้องครับอย่างพอเวลาเราไปตรวจน้ำที่ไหนเนี่ยเราจะหาค่าออกซิเจนของมันใช่ไหมคะเราก็จุ่มลงไปแล้วเราก็ดูถ้าหากว่ามันมีออกซิเจนมากเนี่ยเลขมันจะมากด้วยใช่ครับถ้าออกซิเจนมากเลขก็จะมากนะครับเกิน6มิลลิกรัมนะครับต่อลิตรขึ้นไปเนี่ยก็จะถือว่าเป็นน้ำดีอุ้ยอันนี้เกินแล้วแสดงว่าน้ำดีค่ะน้ำยังดีอยู่ไม่เสียนั่นเองค่ะอ๋ออย่างนี้นี่เองเวลาที่พี่มิ้งไปตรวจทีอย่างเงี้ยก็ต้องเอาอุปกรณ์ไปเยอะแยะอย่างนี้เลยอะคะใช่ครับค่ะแล้วตัวต่อไปมีอะไรอีกบ้างคะก็ถัดไปนะครับก็จะเป็นส่วนสำคัญนะครับก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นนะครับบอร์ดควบคุมนะครับการทำงานของสถานีนะครับก็มีแผงวงจรใช่ครับมีแผงวงจรแล้วก็มีจอด้วยนะครับจอนี้ก็ไว้แสดงค่าให้ผู้ใช้ที่เป็นคนดูแลสถานีนะครับใช้ในการตั้งค่าหรือว่าทำงานต่างๆของตัวเครื่องนะครับแล้วก็ตั้งค่าไว้แล้วก็ทำงานโดยการควบคุมใช่ครับอีกทีนึงนะคะหน้าที่เขาก็คือหน้าที่ก็คืออ่านค่านะครับจากตัวเครื่องวัดเนี่ยทั้งหลายเนี่ยนะครับที่เมื่อกี้ที่เราเห็นไปนะครับแล้วก็บันทึกข้อมูลไว้นะครับจากนั้นเนี่ยเขาก็จะทำหน้าที่นะครับส่งข้อมูลผ่านนี่ครับเจ้านี่ครับเราเรียกว่าโมเด็มนะครับที่เราไม่เคยรู้แล้วไม่ลองไปดูสักวันจริงๆมันก็คือโทรศัพท์เหมือนกับเป็นโทรศัพท์เคลื่อนที่นะครับเพราะว่าระบบของเราเนี่ยพอตรวจวัดข้อมูลเสร็จปั๊บนะครับเขาก็จะส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ที่บันทึกข้อมูลของกรมควบคุมมลพิษทันทีนะครับโอ้ไฮเทคอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมคะอันนี้พูดถึงเนี่ยสามารถส่งข้อมูลไปได้อย่างทันท่วงทีถ้าไฟดับอะคะถ้าไฟดับเนี่ยจริงๆเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนในส่วนของนี่ครับแหล่งจ่ายโอ้โหอันนี้หนักนะครับหนักเพราะแบตใช่ไหมคะใช่ครับซึ่งภายในนะครับก็จะมีแบตเตอรี่สำรองพลังงานอยู่นะครับก็คือแม้ว่าไฟดับเนี่ยระบบเราก็ยังส่งข้อมูลไปได้นะครับดีจังเลยค่ะพี่มิ้งโอ้โหพูดถึงเนี่ยอุปกรณ์แต่ละชิ้นโอ้เยอะแยะพี่มิ้งไม่ช่วยเลยพูดถึงนี่ก็เยอะแยะทั้งนั้นเลยนะคะตอนช่วงที่คิดค้นแล้วก็พัฒนาเนี่ยนะคะมีความยากง่ายยังไงใช้เวลาเท่าไหร่แล้วก็มีขั้นตอนยังไงบ้างคะพี่ก็จริงๆเนี่ยนะครับจริงๆเราก็ทำกันมาหลายรุ่นแล้วนะครับก็โดยตั้งต้นเนี่ยก็เหมือนกับการพัฒนาทั่วไปก็คือเริ่มต้นเนี่ยก็ต้องไปมีการสำรวจแล้วก็มีการเก็บความต้องการของทางผู้ที่จะใช้เครื่องมือตัวนี้นะครับซึ่งก็คือกรมควบคุมมลพิษว่าเขาต้องการตรวจวัดอะไรบ้างนะครับก็อย่างที่เราคุยกับเขามาแล้วเนี่ยเขาก็ต้องการวัดโดยพื้นฐานหลักๆก็คือความเป็นกรดด่างนะครับความนำไฟฟ้านะครับแล้วก็ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ำแล้วก็อุณหภูมิของน้ำนะครับแล้วก็รวมทั้งเขาต้องการให้เนี่ยข้อมูลเนี่ยส่งไปอยู่ที่เขาโดยอัตโนมัติแล้วก็ต้องการให้เครื่องมือเนี่ยมีการดูแลรักษาที่ใช้คนเข้าไปบำรุงรักษาน้อยลงนะครับก็อย่างอันนี้ก็เป็นชิ้นส่วนสำคัญอีกอันนึงอันนี้อะไรคะเป็นเครื่องล้างระบบอัลตราโซนิกเ
แบบเดียวกับที่เขาใช้ใช่ครับล้างแหวนล้างแหวนล้างเครื่องประดับได้หมดเลยใช่ครับหรือว่าล้างผักนะครับมันจะเป็นการทำความสะอาดเพราะว่าหัววัดเนี่ยครับเวลาไปใช้ในแหล่งน้ำธรรมชาติเนี่ยพอทิ้งไว้แล้วเนี่ยมันก็จะมีพวกตะไคร่มีแบคทีเรียมาเกาะมันก็จะมาเกาะสิ่งสกปรกต่างๆค่ะซึ่งปกติแล้วเนี่ยสถานีของกรมเนี่ยเขาต้องส่งคนไปเพื่อทำความสะอาดคราวนี้เรามีเครื่องแล้วใช่เราก็จะยืดระยะเวลาในการทำสะอาดของเขาออกไปอีกเขาก็ไม่ต้องไปบ่อยอ๋อโอ้โหประหยัดแรงงานคนต่างๆด้วยนะคะใช่ครับพี่มิงคะอยากเห็นจังเลยค่ะว่าเมื่อ นำอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยมารวมกันแล้วกลายเป็นเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำนะคะจะมีหลักการทำงานอย่างไรต่อเนี่ยจะไปดูได้ที่ไหนคะพี่ครับข้างล่างของสวทช.เราเนี่ยมีเครื่องต้นแบบนะครับติดตั้งอยู่นะครับเดี๋ยวเชิญคุณเอ๋ลงไปดูได้นะครับข้างล่างเนี่ยจะมีพี่สมหมายรออยู่แล้วนะครับโอ้ยดีเลยค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะวันนี้นะคะต้องขอบคุณพี่คงพันธ์หรือว่าพี่มิงมากเลยค่ะที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำนะคะขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะคะว่าเมื่ออุปกรณ์ต่างๆมารวมกันแล้วกลายเป็นเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำจะมีหลักการทำงานอย่างไรค่ะเดี๋ยวไปหาพี่สมหมายกันค่ะสักวันคงไม่รู้ยังเดิมอย่างนั้นไม่ได้ละมั้งเรามันอยากรู้พี่สมัยคะครับผมตกใจไหมพี่สวัสดีค่ะกำลังทำอะไรอยู่คะตอนนี้ก็คือเราได้นำอุปกรณ์บนห้องนะครับที่เราได้ไปดูกันมาแล้วก็เอามาประกอบรวมกันเป็นชุดสถานีทดสอบครับผมครับซึ่งในส่วนสถานที่ทดสอบเนี่ยครับก็จะมีเขาเรียกบอร์ดควบคุมการทำงานหรือว่าในชุดของ embedded อยู่ในนี้ทั้งหมดเลยอะคะกำลังจะขอน้ำกินพอดีเลยค่ะพี่นึกว่าตู้เย็นครับไม่ใช่ครับคือตู้นี้คือในระบบทั้งหมดนี่คือจะทำงานเบ็ดเสร็จเลยครับในการวัดน้ำให้เป็นอัตโนมัติอันนี้ก็เหมือนกับเราเอาอุปกรณ์ที่เห็นมาทั้งหมดด้านบนเนี้ยมารวมกันอยู่ในตู้อันนี้ใช่ครับนะคะประกอบกันแล้วนี่มีส่วนไหนอยู่ตรงไหนยังไงบ้างคะส่วนนะครับเดี๋ยวผมจะบอกเลยครับส่วนแรกเป็นหัวใจครับเป็นกล่องควบคุมการทำงานครับหรือว่าเป็นชุดควบคุมก็คือชุดคอนโทรลนะครับก็จะมีในส่วนของ embedded นะครับแล้วก็มีบอร์ดควบคุมนะครับครับแล้วก็มีชุดส่งสัญญาณ GPIS อยู่ตรงนี้ใช่ครับชุดส่งข้อมูลนะครับเป็นแผงวงจรไว้เลยนะคะเราก็ใส่โปรแกรมเข้าไปในนี้แล้วก็ควบคุมผ่านตรงนี้แหละอันนี้นี่มีสมองกลฝังตัวอยู่ในนี้ด้วยไหมคะมีครับมีครับก็จะเป็นส่วนนี้ครับครับผมสำหรับการทำงานของสมองกลฝังตัวนั้นเจ้าสมองกลฝังตัวจะคอยทำหน้าที่ควบคุมระบบการทำงานต่างๆในเครื่องตรวจวัดสภาพน้ำให้ทำงานไปตามหน้าที่ที่ตั้งไว้ครับนอกจากนั้นเจ้าสมองกลฝังตัวยังเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆที่ตรวจวัดมาได้เพื่อส่งต่อไปยังศูนย์ควบคุมที่กรมควบคุมมลพิษเพื่อแจ้งเจ้าหน้าที่ของกรมควบคุมมลพิษต่อไปครับครับส่วนนี้นะครับเราก็สามารถที่จะผู้ใช้สามารถกดคำสั่งได้จากหน้าจอเลยเพราะว่าเราจะมีปุ่มให้กดนะครับมีปุ่ม A ปุ่ม Down Exit แล้วก็ Enter นะคะครับในส่วนนี้อยู่ไปก่อนนะครับแล้วก็เป็นในชุดของภาคจ่ายไฟอะครับจ่ายไฟให้ระบบทำงานได้ครับผมใช่ครับถ้าหากว่าไฟดับยังมีไฟสำรองอยู่ในนี้ใช่ครับเป็นแบตเตอรี่แบ็กอัพอยู่ครับค่ะครับส่วนนี้ในส่วนของต่อไปนะครับที่เป็นหัวใจเลยนะครับก็คือเซ็นเซอร์ครับก็คือชุดวัดที่เห็นเนี่ยนะครับค่ะครับก็จะมีเขาเรียกว่าวัดความเป็นกรดเป็นด่างนะครับอ๋อที่ไปเห็นมาเมื่อสักครู่นี้นะคะก็คือแต่ละอันเนี่ยอันนั้นวัดความเป็นกรดเป็นด่างนะคะอันที่2เป็นค่าดิโซออกซิเจนก็คือออกซิเจนในน้ำค่ะแล้วก็อันที่3ก็คือวัดค่าความนำไฟฟ้าของน้ำอ๋ออยู่เรียงกันแบบนี้นี่เองนะคะก็คืออยู่เรียงกันบนฐานซึ่งฐานนี้สามารถมูฟได้ค่ะคือถ้าเกิดว่าเรามีการวัดน้ำหรือว่าดูดน้ำขึ้นมาฐานนี้ก็จะมูฟมาในตำแหน่งวัดน้ำครับซึ่งถังที่เห็นนี่คือเป็นถังวัดคุณภาพถังวัดน้ำคือถังดูดน้ำเข้ามาส่วนถังนี้เป็นถังที่เก็บน้ำค่ะเก็บน้ำแล้วก็ทำความสะอาดเซ็นเซอร์ด้วยหัววัดด้วยนะครับอย่างที่บอกว่าบางทีเราก็เอาเซ็นเซอร์เนี่ยไปไว้ในน้ำที่เสียเน่าๆเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีที่ล้างด้วยนะคะมีที่ตัวคลีนก็คือตัวที่ทำความสะอาดใช่ครับโอ้ไว้อยู่ในนี้ที่เดียวเลยครับผมและทีนี้อีกชุดนึงนะครับที่เห็นนี่คือเป็นชุดเขาเรียกว่าเป็นชุดที่อ่านค่าจากหัววัด อ่านเสร็จแล้วค่อยส่งมาที่บอร์ดตัวนี้ครับก่อนที่จะส่งครับผม
อันนี้เราก็จะเห็นเป็นตัวมิเตอร์3อันตัวที่มีหน้าตาคล้ายเครื่องที่เก็บเพลงเยอะๆค่ะเป็นมิเตอร์3ชนิดนะครับก็จะมี PSDO Conduct ค่ะครับผมอันนี้ก็คือต่อสายมาเข้ามาที่นี้แล้วก็จุ่มลงไปในน้ำนั่นเองนะคะทีนี้เดี๋ยวผมจะทดลองให้คุณเอ๋ดูนะครับว่าตอนที่มันวัดน้ำเนี่ยต้องทำยังไงบ้างอ่ะดีเลยค่ะวิธีการตรวจวัดคุณภาพน้ำนั้นเริ่มแรกเครื่องเซ็นเซอร์จะเคลื่อนที่มาที่ถังเก็บน้ำจากนั้นเครื่องปั๊มน้ำก็จะสูบน้ำเข้ามาในถังเก็บน้ำให้พอดีกับหัวเซ็นเซอร์ครับแล้วเครื่องเซ็นเซอร์ก็จะทำการตรวจวัดค่าความเป็นกรดด่างค่าออกซิเจนและค่าความนำไฟฟ้าครับเมื่อได้ข้อมูลมาแล้วเครื่องก็จะแสดงผลออกมาทางหน้าจอหลังจากที่ตรวจเสร็จแล้วเครื่องเซ็นเซอร์ก็จะเคลื่อนที่กลับไปที่ถังทำความสะอาดเพื่อทำความสะอาดหัวเซ็นเซอร์ครับเอาละค่ะแล้วก็ได้รู้หลักการทำงานของเครื่องตรวจสอบคุณภาพน้ำกันแล้วนะคะเราสามารถที่จะเอาเครื่องตัวนี้ไปติดตั้งบนพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดน้ำเสียได้เลยไหมคะตอนนี้ยังไม่ได้ครับเอ้าต้องดูเพราะว่าเราต้องทราบเขาเรียกว่าทราบพื้นที่ว่าตรงไหนมีสภาพน้ำเป็นยังไงบ้างครับผมคือเราต้องไปที่กรมควบคุมมลพิษกรมควบคุมมลพิษใช่ครับนะคะครับผมไปถึงตรงนั้นเนี่ยที่กรมควบคุมเขาก็จะไปเซอร์เวย์พื้นที่อีกทีนึงว่าเราจะสามารถเอาอุปกรณ์ตัวนี้ไปติดตั้งได้ที่ไหนอย่างไรนั่นเองนะคะเพราะว่าเขาจะมีข้อมูลทั่วประเทศโอ้ยโอเคค่ะคุณผู้ชมคะถ้าอย่างนั้นในช่วงหน้านะคะเราไปที่กรมควบคุมมลพิษกันค่ะไปดูกันว่าเขามีวิธีในการเลือกพื้นที่ในการติดตั้งเครื่องตรวจสอบคุณภาพน้ำอย่างไรค่ะตรงนี้มีปัญหาในเรื่องของอะไรคะอย่างนี้เราจะมีวิธีในการแบบป้องกันยังไงครับพี่ไฟสีเหลืองเหมือนไฟเขียวไฟแดง จะลองเข้ามาศึกษาข้อมูลแล้วก็ดูการรายงานผลแบบนี้นะคะสามารถที่จะเข้ามาดูได้ที่ไหนอย่างไรคะนี้นะคะเอกก็มาถึงกรมควบคุมมลพิษค่ะของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะและที่นี่นั่นเองค่ะที่เราจะมาเรียนรู้วิธีในการเลือกพื้นที่ติดตั้งเครื่องควบคุมคุณภาพน้ำค่ะไปชมกันเลยค่ะและตอนนี้นะคะเอกก็ยืนอยู่ข้างๆพี่พลาวุฒิค่ะเจ้าหน้าที่ของกรมควบคุมมลพิษแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสิ่งที่อยากรู้อย่างแรกเลยเนี่ยค่ะทางกรมควบคุมมลพิษนะคะมีลักษณะในการเลือกพื้นที่ในการติดตั้งเครื่องควบคุมคุณภาพน้ำอย่างไรคะเริ่มจากเลยนะครับเราจะทำการสำรวจก่อนนะครับว่าปัญหามลพิษนะครับในประเทศไทยมีอยู่ในลุ่มน้ำไหนบ้างนะฮะหลังจากเราได้ข้อมูลตรงนั้นแล้วนะครับเราก็จะไปเจาะในแต่ละพื้นที่นะครับผมยกตัวอย่างเช่นตอนนี้เราพบว่าแม่น้ำลุ่มน้ำปราจีนบุรีนะฮะค่อนข้างมีปัญหาในเรื่องของคุณภาพน้ำลุ่มน้ำปราจีนบุรีไปมาตอนต้นนั่นเองค่ะคุณเขาเลี้ยงปลากันเยอะเลยใช่ครับใช่ตรงนั้นมีปัญหาเยอะเลยคือมันมีทั้งปัญหาในเรื่องของภาคเกษตรนะครับแล้วก็ภาคอุตสาหกรรมผมยกตัวอย่างนะฮะในพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรีที่เราไปเลือกพื้นที่มานะฮะก็จะเป็นแถวโซนด้านนี้นะครับเป็นบ้านท่าตูมนะครับหลังจากที่เราได้พื้นที่แล้วนะครับเราก็จะไปประสานกับชาวบ้านนะครับว่าจะเขาจะเข้าไปติดตั้งเครื่องมือแล้วก็สถานีนะครับโดยที่เราจะต้องเข้าไปดูด้วยนะครับว่าพื้นที่นั้นมีไฟฟ้าเข้าถึงนะครับอ๋อดูมีไฟฟ้าเข้าถึงหรือเปล่าใช่ครับเครื่องนี้ก็ต้องอาศัยไฟฟ้านะครับแล้วก็มีสัญญาณโทรศัพท์ที่จะสามารถด้วยใช่ครับเพราะการส่งข้อมูลต้องส่งผ่านสัญญาณโทรศัพท์มือถืออ๋อค่ะหนูก็ต้องดูละเอียดเยอะเหมือนกันนะพี่แล้วก็ต้องบอกกับชาวบ้านแถวบริเวณนั้นด้วยแต่แม้ติดก็ดีได้เตือนให้เขารีบรู้ด้วยชาวบ้านค่ะอย่างตรงนี้เนี่ยเราก็เลือกพื้นที่ในการติดตั้งตรงนี้แต่ละพื้นที่มันมีความแตกต่างกันยังไงบ้างคะคือในพื้นที่นี้นะฮะก็จะมีแหล่งของผู้เลี้ยงปลาในกระชังค่อนข้างจะมีการเลี้ยงหนาแน่นมากนะครับซึ่งถ้าเกิดมีปัญหาน้ำเสียเครื่องมือนี้เมื่อไปติดแล้วมันก็จะสามารถเตือนให้กับชาวบ้านได้ทราบได้นะครับและอย่างตอนนี้มีการติดตั้งเครื่องควบคุมคุณภาพน้ำไปแล้วกี่จุดคะขณะนี้มีทั้งหมด49จุดครับ49จุดเลยเหรอคะถ้าเรื่องไหนที่เราไม่เคยรู้แล้วไม่ลองมาชมได้นะจุดแดงๆเหล่านี้นี่เองเป็นพื้นที่ติดตั้งทั้งหมดนะฮะทำไมมากระจุกอยู่ตรงกลางคะเนี่ยก็พื้นที่ภาคกลางเนี่ยมีโรงงานอุตสาหกรรมแล้วก็ชุมชนนะฮะที่ตั้งอาศัยอยู่ริมน้ำค่อนข้างเยอะนะฮะและอีกอย่างก็คืออิทธิพลของมลพิษแล้วก็สารพิษต่างๆทาง
ภาคเหนือนะที่ไหลมาสะสมอยู่ในโซนภาคกลางต้นน้ำจะไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่เพราะว่าไหลลงมารวมอยู่ภาคกลางนั่นเองนะคะแล้วอย่างภาคกลางเนี่ยปัญหาน้ำที่พบเลยเนี่ยส่วนใหญ่เป็นเรื่องของอะไรบ้างคะส่วนใหญ่ปัญหานะครับก็คือแหล่งกำเนิดมลพิษของเสียต่างๆที่ไหลลงมานะครับมีอิทธิพลทำให้ค่าออกซิเจนในน้ำมันลดต่ำลงค่าออกซิเจนต่ำลงใช่ครับนะฮะแล้วก็พอออกซิเจนต่ำลงมันก็จะผู้เลี้ยงอันดับแรกเลยคือผู้เลี้ยงปลาในกระชังจะได้รับผลกระทบเพราะว่าปลาก็ต้องอาศัยออกซิเจนใช่ครับออกซิเจนน้อยปลาก็ตายมันก็มีผลต่อเรื่องของการประมงของชาวบ้านด้วยเอ๊ะพี่แล้วอย่างเรื่องของพวกภาคการเกษตรเนี่ยนะคะปัญหาน้ำที่จะทำให้เกิดผลเสียต่อภาคการเกษตรเนี่ยมันจะมีในเรื่องของอะไรคะอิทธิพลนั้นแรกเลยที่น้ำเสียของการเกษตรส่งออกมาก็คือในเรื่องของพวกสารเคมีที่ใช้ในภาคการเกษตรนะครับแล้วก็พวกยากำจัดศัตรูพืชนะครับแล้วก็การสะสมหมักตัวของพวกฟางข้าวต่างๆในนาข้าวนะครับเมื่อถูกปลดปล่อยลงสู่แม่น้ำลำคลองนะครับมันก็จะมีส่งผลให้ออกซิเจนในน้ำลดต่ำลงโอ้เรียกง่ายว่าถ้าออกซิเจนต่ำลงนี่ก็ผลเสียต่อหลายอย่างเหมือนกันนะคะเอ๊ะแล้วทำไมตรงนี้อยู่ตรงภาคอีสานนะคะภาคอีสานตรงนี้มีปัญหาในเรื่องของอะไรคะในย่านนี้ก็จะมีทั้งเรื่องของโรงงานอุตสาหกรรมนะครับโรงงานอุตสาหกรรมแล้วก็เป็นพื้นที่ซึ่งชาวบ้านก็ใช้น้ำในการประกอบอาชีพเลี้ยงปลาในกระชังเช่นกันเลี้ยงปลาเหมือนกันนะคะมาถึงเห็นภาคใต้อยู่จุดนึงสถานีสุราษฎร์ตรงนี้เจอผลกระทบอะไรครับพี่ทางสุราษฎร์นี้นะครับก็ส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาในเรื่องของน้ำทะเลที่จะหนุนเข้ามาน้ำทะเลหนุนเข้ามาใช่ครับแล้วก็อาจจะส่งผลกระทบต่อเกษตรกรที่ใช้น้ำในการทำสวนค่ะแต่ละที่นี่ก็มีปัญหาแตกต่างกันว่าจะเป็นเรื่องของออกซิเจนค่าความเป็นกรดเป็นด่างแล้วก็ค่าการนำไฟฟ้าด้วยนะคะแล้วอย่างนี้เนี่ยเราจะมีลักษณะในการดูอย่างไรคะว่าแต่ละพื้นที่เนี่ยมันเริ่มมีความเสี่ยงต่อการเกิดน้ำเสียได้แล้วค่ะครับเดี๋ยวเชิญด้านนี้เลยครับคือที่ตู้สถานีนี้นะครับเราจะมีสัญญาณไฟติดไว้ที่ตู้ด้วยนะครับมีสัญญาณไฟติดไว้ที่ตู้แต่ละตู้เลยนะคะนะจะมีไฟสีเหลืองกับไฟสีแดงนะครับถ้าไฟสีเหลืองขึ้นนะจะบ่งบอกว่าระดับน้ำเริ่มสู่เข้าสู่ระดับเตือนภัยนะครับไฟสีเหลืองสีเหลืองเหมือนไฟเขียวไฟแดงไฟเหลืองนั่นเองเป็นระดับแรกเลยว่าตอนนี้เริ่มจะน้ำเริ่มจะมีอันตรายนะครับหลังจากนั้นถ้าเกิดคุณภาพน้ำวิกฤตลงไปอีกนะครับไฟสีแดงจะขึ้นนะครับวิกฤตแล้วนะคะสีแดงในวิกฤตนะครับอันนี้คือเป็นอะไรที่ต้องรีบแก้ไขโดยเร่งด่วนนะครับค่ะเอแล้วอย่างทางเจ้าหน้าที่ของกรมควบคุมมลพิษเองนะคะเมื่อติดตั้งเครื่องเรียบร้อยแล้วเนี่ยจะต้องทำงานกันยังไงบ้างคะคือกรมควบคุมมลพิษนะครับก็จะมีหน้าที่ในการเข้าไปตรวจสอบทำความสะอาดเครื่องไม้เครื่องมือนะครับเพื่อให้เครื่องมือมีความถูกต้องอยู่ตลอดเวลาแล้วก็มีความน่าเชื่อถือของข้อมูลนะฮะเดือนนึงนี้ต้องเข้าไปกี่ครั้งคะก็อย่างน้อย1ครั้งต่อเดือนที่เราต้องเข้าไป1ครั้งต่อเดือนนะครับเป็นอย่างเอ๊ะแล้วอย่างพอเวลาที่เครื่องประมวลผลอย่างเงี้ยค่ะเราต้องเข้าไปดูมั้ยคะเราไม่ต้องเข้าไปดูนะฮะคือตัวสถานีจะทำงานโดยอัตโนมัติเลยทำยังไงคะพี่คือหลังจากที่ในตัวตู้นะฮะจะมีระบบสูบน้ำเข้ามานะครับสูบน้ำเสร็จก็จะมีระบบคันวัดเสร็จนะฮะก็จะส่งข้อมูลผ่านสัญญาณโทรศัพท์มือถือนะครับอ๋อถึงบอกว่าต้องมีสัญญาณโทรศัพท์ใช่ใช่เพราะว่ามันจะส่งเข้าสัญญาณมือถือส่งมาให้พี่เลยส่งมาที่ตรงที่กรมควบคุมมลพิษมาที่คอมพิวเตอร์ส่วนกลางที่กรมอ๋ออย่างนี้เจ้าหน้าที่ก็ไม่ต้องคอยไปดูคอยไปวัดการประมวลผลต่างๆคือมันส่งมาให้เลยไฮเทคมากเลยค่ะครับแล้วนอกจากระบบไฟเตือนแล้วเรายังมีระบบส่ง SMS ส่ง SMS นะเมื่อไหร่ที่น้ำมีปัญหามันจะส่งสัญญาณปิ๊บๆมาแล้วครับแจ้งเตือนเป็นข้อความสั้น SMS ไปยังมือถือไปยังมือถือใครบ้างคะคือมีทั้งมือถือของชาวบ้านด้วยแล้วก็มือถือของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ที่ต้องเข้ามาแก้ไขปัญหานะครับเช่นกรมประมงชลประทานนะครับแล้วก็อุตสาหกรรมนะที่เราจะต้องมีระบบนี้ไว้ครับเมื่อส่ง SMS ไปเนี่ยก็สามารถที่จะเตือนช่วยๆกันเตือนได้ในวงกว้างนั่นเองนะคะแต่ถ้าหากว่ามันขึ้นเหลืองๆเนี่ยอย่างนี้เราจะมีวิธีในการแบบป้องกันยังไงคะพี่อันดับแรกเลยนะครับเราตื่นชาวบ้านก่อนใช่ไหมครับชาวบ้านพอเขารู้ข้อมูลว่าน้ำเริ่มมีปัญหาสิ่งที่เขาเตรียมเอาไว้เช่นเครื่องเติมออกซิเจนนะฮะเขาก็จะไปเปิดเครื่องให้ออกซิเจนให้ปลาได้มีออกซิเจนพอเพียงพอที่จะอยู่ได้นะครับสองเราแจ้งเตือนไปทางเจ้าหน้าที่ที่ต้องเข้ามาแก้ไขเช่นชลประทานนะครับถ้าพื้นที่ไหนที่มีน้ำที่จะ
น้ำต้นทุนทางด้านตอนบนที่จะสามารถเปิดไล่ระบายของเสียได้ก็ทางชลประทานก็จะช่วยในด้านก็เปิดแล้วก็ไล่นะช่วยไล่ไปทยอยออกไปก่อนใช่ครับนะคะตรงนั้นก็จะมีแก้ไขวิกฤตครับแต่ถ้าหากว่ามันวิกฤตแล้วเป็นสีแดงแล้วนะคะจะทำยังไงได้บ้างคะถ้าเป็นสีแดงนี่นะคะคือหน่วยงานราชการเนี่ยจะต้องเข้ามาแก้ไขแล้วครับแล้วระดับในการแจ้งเตือนเนี่ยนะคะเราจะมีวิธีการแบ่งยังไงบ้างคะพี่คือสิ่งที่เราใช้ในการแบ่งระดับการแจ้งเตือนก็จะมี3ตัวนะครับสำหรับการแจ้งเตือนนั้นมี3อย่างด้วยกันคือแจ้งเตือนความเป็นกรดด่างแจ้งเตือนค่าออกซิเจนและแจ้งเตือนความนำไฟฟ้าครับการแจ้งเตือนทั้ง3อย่างนั้นมีความแตกต่างกันไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้โดยที่จะแบ่งเป็น3สีนั่นก็คือสีเขียวหมายถึงสภาพน้ำปกติสีเหลืองหมายถึงสภาพน้ำต้องมีการป้องกันและสีแดงหมายถึงสภาพน้ำต้องได้รับการแก้ไขโดยด่วนครับพี่คะแล้วอย่างเวลาที่เราจะแจ้งเตือนปัญหาในเรื่องของการเกษตรกับการประมงเนี่ยนะคะมีวิธีการแจ้งเตือนที่แตกต่างกันไหมคะถ้าในเรื่องของการประมงโดยส่วนใหญ่ตัวที่เป็นปัจจัยก็คือเรื่องของออกซิเจนนะครับก็คือออกซิเจนมีความสำคัญต่อพวกสัตว์น้ำป่าก็จะเน้นที่ออกซิเจนนะครับแต่ถ้าเป็นภาคการเกษตรนะครับเกษตรกรต้องเอาน้ำไปทำนาใช่ไหมครับสิ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือเรื่องของความดันไฟฟ้าหรือค่าความเค็มนะฮะก็คือถ้าน้ำมีความเค็มดูดเข้าไปก็สูบเข้าไปในการทำนาใช่ไหมครับก็จะมีปัญหาต่อผู้ทำนาแต่ละที่นี่ก็ดูว่าพื้นที่นั้นเนี่ยมีปัญหาในเรื่องของอะไรแล้วเราก็จะแจ้งเตือนในเรื่องนั้นๆไปใช่ครับแต่ละที่นี่ก็ไม่เหมือนกันด้วยก็จะไม่เหมือนกันปัญหาก็จะไม่เหมือนกันขอย้อนกลับมานิดนึงแล้วอย่างพอเครื่องเหล่านี้นะคะประมวลผลแล้วส่งข้อมูลมาให้กับทางกรมควบคุมมลพิษเนี่ยส่งมาในอ่านที่หน้าจออินเทอร์เน็ตได้เลยเหรอคะได้เลยครับเราเปิดเว็บไซต์ที่ไหนก็ได้เข้ามาดูข้อมูลโหไฮเทคจริงค่ะเดี๋ยวให้พี่พาไปดูได้มั้ยโอเคค่ะไปค่ะเลยครับครับเชิญครับค่ะนี่คือคุณเจนนรงค์นะครับเจ้าหน้าที่ที่จะคอยประมวลผลข้อมูลสวัสดีค่ะมาขอรบกวนเวลานิดนึงนะคะจะมาดูว่าเวลาที่เครื่องประมวลผลแล้วเนี่ยส่งข้อมูลให้เราเนี่ยเราจะดูจากอะไรยังไงบ้างคะเอ๊ะอันนี้เป็นตำแหน่งแล้วก็สถานีสถานีที่ไล่ลงมาก็คือทั้ง49สถานีใช่ครับคือข้อมูลทั้งหมดนี้เราดูได้จากเว็บไซต์นะฮะเว็บไซต์รายงานคุณภาพน้ำจากสถานีนะครับซึ่งในเว็บไซต์นี้นะฮะจะบ่งบอกที่ตั้งสถานีนะฮะแล้วก็หล่องน้ำที่เราเข้าไปตรวจสอบนะฮะแล้วก็วันที่ล่าสุดซึ่งข้อมูลได้ทำการตรวจวัดนะฮะแล้วก็จะมีค่าพารามิเตอร์ที่ใช้ในการตรวจวัดต่างๆนะฮะอย่างสถานี49สถานีแล้วก็ตรวจวัดแม่น้ำคือแม่น้ำที่อยู่ณตรงที่เครื่องติดตั้งอยู่นะคะวัดล่าสุดเอ๊ะมันจะอัปเดตทุกๆกี่วันหรือว่าทุกกี่ชั่วโมงอะคะคือในเว็บไซต์นะฮะเราจะมี2ส่วนนะฮะคือส่วนซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ที่จะประมวลผลข้อมูลนะฮะในส่วนหน้านั้นนะครับคือเจ้าหน้าที่จะรู้ข้อมูลณปัจจุบันนะฮะอ๋อเจ้าหน้าที่ดูข้อมูลณปัจจุบันเวลาปัจจุบันเลยนะเวลาปัจจุบันเลยนะคือเวลาล่าสุดก็คือเวลาบางที่ก็ 11:30 นะครับบางที่ก็ 11:00 นนะฮะก็จะเป็นเวลาปัจจุบันนะฮะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่ได้ดูเมื่อกี้ก็คือส่วนซึ่งเราตรวจสอบข้อมูลแล้วเผยแพร่ให้ชาวบ้านได้ดูอ๋ออันนี้เป็นข้อมูลที่เผยแพร่ให้กับชาวบ้านประชาชนได้ดูนั่นเองนะคะครับแล้วมาถึงเรื่องของค่าต่างๆค่าความเป็นกรดเป็นด่างค่าออกซิเจนแล้วก็ความนำไฟฟ้าอันนี้เขาก็จะไล่เรียงลงมาให้เราเห็นมีอันนึงมากตะพุทธทำไมค่าความนำไฟฟ้าเป็นสีแดงแล้วก็หูยขึ้นไปถึง 20,000 เลยฮะอันอื่นแค่100 กว่า200 กว่าเองคือในพื้นที่นี้เราไปตั้งอยู่ในพื้นที่ซึ่งเป็นน้ำกร่อยนะฮะค่า EC ที่สูงเนี่ยฮะมาจากปัญหาของเรื่องของน้ำทะเลหนุนก็มาในตัวคลองนะฮะก็อย่างที่เราได้คุยกันไว้แล้วนะฮะว่าเมื่อไหร่ที่ค่ามันสูงเกินกว่าที่เรากำหนดมันก็จะส่งสัญญาณมาให้เราได้รับรู้นะครับถ้าเกิดว่าขึ้นเป็นสีแดงแล้วเนี่ยมันคือวิกฤตมันก็จะประมวลผลเลยว่าระดับคุณภาพน้ำตอนนี้เข้าขั้นวิกฤตแล้วใช่ครับครับเราก็เข้าไปดูปัญหาว่ามันวิกฤตเกิดจากอะไรนะค่ะอันนี้เราเข้าไปดูยังไงคะก็แต่ละพื้นที่นะฮะเราก็จะสามารถเข้าไปดูได้ว่าที่ตั้งอยู่ตรงไหนค่ะอย่างมาตาพุทธแล้วก็คลิปคำว่ามาตาพุทธค่ะก็จะดูว่าที่ตั้งสถานีอยู่ตรงไหนของตัวนะก็จะเห็นอยู่ใกล้ทะเลให้เลยอุ๊ยอ๋อที่บอกว่าน้ำทะเลก็จะหนุนเข้ามาค่าออกซิเจนไม่ต้องพูดถึงเพราะไม่มีครับ
แต่ถ้าหากว่าเป็นจุดอื่นๆเนี่ยถ้าหากว่ามันมีสีเหลืองหรือว่าสีแดงเนี่ยเราก็ต้องรีบแก้ไขอย่างที่บอกไปคือต้องรีบส่งสัญญาณแจ้งเตือนไปเลยนะคะและอย่างนี้นะคะถ้าหากว่ามีประชาชนสนใจและอยากจะลองเข้ามาศึกษาข้อมูลแล้วก็ดูการรายงานผลแบบนี้นะคะสามารถที่จะเข้ามาดูได้ที่ไหนอย่างไรคะสามารถเข้ามาเยี่ยมชมได้ในเว็บไซต์นะครับworldwide นะครับ www.wqmonline.com นะครับหรือต้องการเพื่อให้เราส่งแจ้งเตือนเป็น SMS นะฮะก็ติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรศัพท์นะฮะ02-298-2256ครับ298-2256หรือว่าโทรมาถามที่เบอร์นี้ก็ได้นะคะเผื่อไม่สะดวกในการเข้ามาดูข้อมูลอินเทอร์เน็ตก็โทรมาถามเลยช่วงนี้วันนี้ตรงไหนวิกฤตบ้างยังไงเผื่อเป็นพื้นที่ใกล้ๆกับบ้านเราด้วยนะคะจะได้ช่วยกันกระจายข่าวไปด้วยค่ะแหมเห็นแบบนี้แล้วนะคะอยากที่จะไปลงพื้นที่อีกครั้งค่ะอยากไปเห็นว่าเวลาเขาแจ้งเตือนบนพื้นที่จริงๆเนี่ยมันจะเป็นยังไงพี่พราวุฒิจะพาไปชมต่อได้ไหมคะได้ครับเราจะพาไปที่พื้นที่ติดตั้งที่ฉะเชิงเทรานะครับฉะเชิงเทรานะคะก็จะไปพบกับนักวิจัยของ Nextech ครับพี่สมหมายแน่เลยครับ คนในแน่นอนค่ะวันนี้นะคะต้องขอบคุณพี่เจนอลงมากๆค่ะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะถ้าอย่างนั้นช่วงหน้านะคะเราไปดูกันค่ะว่าณพื้นที่จริงๆเนี่ยเขาจะมีวิธีการแจ้งเตือนกันอย่างไรค่ะมันจะค่อยๆไหลค่อยๆไหลไปให้อยู่ในสภาพดีไม่ให้หายไปไหนต้นน้ำต้นน้ำอยู่ที่ทางด้านนู้นครับทางจังหวัดปราจีนบุรีตรงนี้นี่อยู่กลางๆแล้วใช่ไหมคะยังไม่ได้อยู่ปลายน้ำใช่ครับแล้วอย่างนี้เนี่ยชาวบ้านจะมีส่วนร่วมกับทางเรายังไงบ้างคะอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ไหนคะเอ๋และพี่พราวุฒิก็มาอยู่ที่ริมแม่น้ำบางปะกงแล้วค่ะโอ้โหลมเย็นสบายเลยนะคะพี่พี่คะที่นี่หรือเปล่าคะที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำไว้ค่ะใช่ครับอันนี้คือบริเวณสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำของแม่น้ำบางปะกงครับอยู่บริเวณวัดสายชนนรังสีจังหวัดฉะเชิงเทราครับครับเดี๋ยวเชิญไปที่ตู้สถานีเลยครับอ๋อนี่ดีเลยค่ะไปค่ะอุ้ยพี่สมหมายสวัสดีค่ะพี่ครับทำอะไรอยู่คะพี่มาตรวจสอบเครื่องมือวัดครับว่ายังทำงานปกติหรือเปล่ามาถึงงานพี่หมายมาถึงก่อนอีกนะเรายังตามมาครับผมครับพี่สมหมายคะแล้วอย่างเวลาที่เราเอาเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำมาถึงแล้วค่ะวิธีการในการติดตั้งเราต้องทำยังไงคะพี่ติดตั้งนะครับตอนแรกเราต้องทำฐานก่อนทำฐานให้มั่นคงทำฐานเป็นฐานปูนขึ้นมาแบบนี้นะทำฐานปูนขึ้นมาครับผมแล้วก็ค่อยนำอุปกรณ์มาติดตั้งครับผมอุปกรณ์ติดตั้งก็จะมีหลังคาซึ่งหลังคานี่เป็นโครงรั้วด้วยเพื่อป้องกันอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพดีไม่ให้หายไปไหนครับผมแล้วก็เอาตู้มาติดตั้งซึ่งตู้นี้ก็คือมีคุณสมบัติก็คือว่าเบาน้ำหนักไม่หนักมากเพื่อถ้าเกิดว่าอาจจะมีที่อื่นที่เหมาะสมกว่าที่จะตั้งหรือว่ามีปัญหาเราก็สามารถที่จะมูฟตู้นี้ก็คือเคลื่อนตู้นี้ไปสถานที่ตรงนั้นได้อ๋อหมายความว่าถ้าหากว่าบริเวณนี้เรื่องของสภาพน้ำเนี่ยอาจจะดีขึ้นและน้ำเสียน้อยลงไปเราก็ยกเครื่องนี้ไปติดตั้งที่อื่นที่เกิดปัญหาน้ำเสียได้เช่นเดียวกันครับมีการหมุนเวียนใช้เครื่องได้อย่างดีเลยนะคะพี่ประหยัดเลยนะคะแบบนี้ค่ะแล้วทำไมเราถึงจะต้องติดตั้งเครื่องอยู่ใกล้กับน้ำขนาดนี้คะคือสถานีนี้มีไว้เพื่อสำหรับตรวจวัดคุณภาพน้ำนะฮะเราจำเป็นต้องตั้งตู้บริเวณที่อยู่ใกล้ๆแหล่งน้ำนะฮะที่เราทำการสำรวจไว้แล้วนะฮะว่าสถานีแม่น้ำไหนมีปัญหานะครับหลังจากนั้นเราก็ไปติดตั้งระบบการสูบน้ำแล้วก็ตู้ใช่ไหมครับถ้าเกิดตู้มันอยู่ไกลแม่น้ำมากๆนะฮะการเดินสายระบบส่งน้ำอาจจะต้องใช้ระยะทางไกลอาจจะมีผลกระทบต่อออกซิเจนที่ส่งเข้ามานะครับแต่จริงๆถ้ามันวัดได้นี่ไม่มาตรฐานไม่มาตรฐานใช่ครับต้องไว้ใกล้ๆกับแหล่งน้ำนิดนึงครับค่ะแล้วอย่างนี้เนี่ยถ้าหากว่าเครื่องเนี่ยนะคะดูดน้ำขึ้นมาเพื่อตรวจวัดแล้วเนี่ยแล้วพบว่าเป็นน้ำเสียสัญญาณไฟเนี่ยจะติดเลยไหมคะติดเลยครับสัญญาณไฟเหลืองนะใช่ครับอันนี้เดี๋ยวอยากให้พี่ลองทำให้ดูได้ไหมคะว่ามันจะติดเป็นยังไงเดี๋ยวดูนะคะครับ
อ๋อก็จะหวอหวอแบบนี้ครับอันนี้เป็นไฟสมมุตินะครับไฟสมมุติคนแถวนี้ก็จะได้เห็นด้วยครับค่ะแล้วอย่างนี้เนี่ยทางเครื่องเนี่ยก็จะประมวลผลแล้วก็ส่งไปให้กับพี่พลาวุฒิใช่ครับที่กรุงเทพด้วยใช่ครับโดยอัตโนมัติเลยใช่ครับคือไฟสัญญาณเนี่ยนะครับพอบริเวณพื้นที่นี้ไฟสัญญาณขึ้นนะครับชาวบ้านบริเวณนี้ก็จะเห็นว่ามีปัญหาเรื่องน้ำเสียส่วนกรมควบคุมมลพิษใช่ไหมครับอยู่ในกรุงเทพเราไม่รู้ใช่ไหมครับแต่ระบบมันจะแจ้งให้เราทราบโดยการส่งเป็น SMS ไปให้กับเจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษได้ทราบว่ามีปัญหาน้ำเสียนะครับหลังจากนั้นเราก็จะมีทีมที่จะวิเคราะห์ข้อมูลนะครับโดยอาจจะโทรมาถามชาวบ้านว่ามีปัญหาน้ำเสียบริเวณนี้นะครับหลังจากนั้นเราก็จะมีเข้าสู่ระบบการส่ง SMS แจ้งให้กับหน่วยราชการในพื้นที่นะครับเพื่อให้เขาเข้ามาแก้ไขปัญหานะครับแล้วก็ชาวบ้านด้วยนะครับที่โดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเกษตรกรคนเลี้ยงปลานะครับเอ๊ะแล้วอย่างนี้ถ้าหากว่ามีการแจ้งเตือนแบบนี้แล้วชาวบ้านก็ต้องทำยังไงต่อคะเนี่ยคือตัวสถานีนะครับเราไม่ได้มีแค่สถานีเดียวเรามีสถานีต้นน้ำนะครับต้นน้ำอยู่ที่ทางด้านนู้นครับทางจังหวัดปราจีนบุรีตรงนี้นี่อยู่กลางกลางแล้วใช่ไหมคะยังไม่ได้อยู่ปลายน้ำใช่ครับใช่ครับทางหากต้นน้ำมีปัญหาเรื่องน้ำเสียนะครับทางด้านบริเวณท้ายน้ำคนที่อาศัยอยู่ท้ายน้ำก็สามารถที่จะเตรียมตัวได้ทันนะครับมันจะค่อยๆไหลค่อยๆไหลไปใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นบริเวณท้ายน้ำเขาก็จะทราบแล้วว่าบริเวณต้นน้ำเริ่มมีปัญหาน้ำเสียนะคนบริเวณท้ายน้ำเขาก็เตรียมตัวเช่นคนที่เลี้ยงปลานะครับเขาก็จะได้เตรียมตัวในเรื่องของใช้เครื่องเพิ่มออกซิเจนในน้ำเครื่องพ่นออกซิเจนรีบใส่เครื่องลงไปก่อนเลยนะคะให้ออกซิเจนเนี่ยเต็มใช่ครับได้ช่วยเบื้องต้นก่อนนะครับหรือมันมีระยะเวลาซึ่งถ้าเกิดไซส์ปลาเขาสามารถจับเพื่อจะนำไปจำหน่ายได้เขาก็จะได้รีบจับปลาที่ได้ขนาดแล้วนำไปจำหน่ายได้ก่อนนะครับเพื่อป้องกันการความเสียหายที่จะเกิดขึ้นครับค่ะแบบนี้นะคะถ้าเกิดว่าเป็นตัวสีเหลืองเนี่ยติดขึ้นมาเนี่ยหมายความว่าต้องรีบป้องกันแล้วล่ะแต่ถ้าหากว่าตัวแดงนะคะขอดูได้ไหมคะได้ครับถ้าหากตัวแดงติดขึ้นมาเนี่ยหมายความว่าวิกฤตแล้วใช่ไหมคะพี่พาวุฒิคะในกรณีที่วิกฤตนี้นะครับก็อาจจะต้องพึ่งหน่วยงานภาครัฐและเข้ามาเช่นกรมชลประทานนะครับอาจจะต้องมีการระบายน้ำที่อยู่ทางด้านตอนบนนะครับเช่นน้ำจากเขื่อนนะครับระบายมาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเอาน้ำมาสมทบมาสมทบเพื่อเจือจางน้ำเสียนะครับนะก็ออกซิเจนมันก็จะเพิ่มขึ้นด้วยครับค่ะแล้วอย่างนี้เนี่ยชาวบ้านจะมีส่วนร่วมกับทางเรายังไงบ้างคะชาวบ้านสามารถมีส่วนร่วมได้นะครับในการช่วยเป็นหูเป็นตานะครับว่ามีใครทิ้งน้ำเสียนะครับแล้วก็ทิ้งอะไรทำให้น้ำของเราเสื่อมโทรมลงหรือเปล่านะครับแล้วก็สามารถแจ้งไปยังกรมควบคุมมลพิษให้เราเข้ามาเพื่อจะตรวจสอบปัญหาน้ำเสียได้นะครับเรียกได้ว่าช่วยเป็นหูเป็นตาแล้วก็ดูแลแหล่งน้ำนี้ด้วยกันนะคะแล้วอย่างนี้ในทางกรมควบคุมมลพิษเองเนี่ยได้รับประโยชน์อะไรจากเครื่องนี้บ้างคะคือกรมควบคุมมลพิษนะครับก็จะได้ข้อมูลคุณภาพน้ำรวดเร็วนะครับคือเราจะสามารถทราบผลข้อมูลได้ทันทีนะครับเพื่อใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำที่จะเกิดขึ้นแก่ชาวบ้านนะครับแล้วก็ใช้ในการแจ้งเตือนเกษตรกรให้เพิ่มความระมัดระวังในการใช้น้ำครับพี่สมหมายคะถ้าหากว่าคุณผู้ชมทางบ้านดูอยู่แล้วสนใจนะคะอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องของเครื่องตรวจคุณภาพน้ำสามารถติดต่อได้ที่ไหนคะติดต่อได้ที่ Nextech ครับสวทช.ครับค่ะคุณผู้ชมคะทุกวันนี้นะคะเทคโนโลยีมีส่วนช่วยให้คุณภาพชีวิตของเราดีขึ้นได้ค่ะดังเช่นเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำที่เรานำเสนอไปในวันนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมค่ะที่มีประโยชน์มากมายมหาศาลสำหรับประชาชนอย่างเราๆนี่เองค่ะสำหรับในวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณพี่พลาวุฒิจากกรมควบคุมมลพิษนะคะและพี่สมหมายจาก Nextech เลยมากๆค่ะถ้าหากว่าคุณผู้ชมต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะคะในเรื่องของเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำสามารถติดต่อมาได้ค่ะที่ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติหรือว่า Nextech ตามที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้นะคะและอีกเช่นเคยค่ะสำหรับทุกคำแนะนำและติชมมายังรายการชาววิทย์ชิดชาวบ้านสามารถติดต่อมาได้ค่ะที่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.ตามที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้เช่นเดียวกันค่ะสำหรับในวันนี้นะคะเอพี่พลาวุฒิและพี่สมหมายนะคะต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะพบกับรายการชาววิทย์ชิดชาวบ้านได้ใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะเราจะมีวิธีสังเกตน้ำเสียได้อย่างไรการสังเกตลักษณะน้ำเสียนะครับเราอาจจะใช้วิธีการสังเกตด้วยสายตานะครับโดยดูว่าน้ำผิดแปลกไปจากธรรมชาติหรือเปล่านะครับโดยดูทั้งเรื่องของสีกลิ่นนะครับรสแล้วก็ความขุ่นของน้ำนะครับดูไปว่ามันเปลี่ยนแปลงไปจากธรรมชาติหรือเปล่านะครับเช่นกลิ่นอาจจะเปลี่ยนไปจากเดิมนะครับหรือไม่ก็ความขุ่นอาจจะขุ่นมากขึ้นกว่าเดิมนะฮะแล้วก็
รสชาติอาจจะฝาดหรือเฟื่องไปจากธรรมชาติที่เคยเป็นอยู่นะครับหรือเราอาจจะใช้การตรวจวัดทางด้านวิทยาศาสตร์นะครับเช่นตรวจหาปริมาณออกซิเจนในน้ำนะครับดูว่าออกซิเจนมีความเหมาะสมต่อสัตว์น้ำหรือเปล่านะครับเพราะว่าออกซิเจนก็มีความสำคัญต่อสัตว์น้ำนะฮะออกซิเจนในน้ำก็ใช้ในการสัตว์จะใช้ออกซิเจนในการหายใจนะฮะเมื่อเรามีเครื่องมือในการตรวจวัดเราก็จะทราบว่าออกซิเจนอยู่ในระดับอันตรายต่อสัตว์น้ำหรือเปล่าครับเทคโนโลยีตรวจวัดคุณภาพน้ำสามารถพัฒนามาใช้ด้านใดได้บ้างเทคโนโลยีการตรวจวัดคุณภาพน้ำนะครับนอกจากใช้ในการเฝ้าระวังแหล่งน้ำธรรมชาตินะครับก็ยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำนะครับเพราะว่าการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเองก็จำเป็นต้องมีการเฝ้าระวังปัจจัยเดียวกับที่เรามีการเฝ้าระวังในแหล่งน้ำธรรมชาติเช่นกันนะครับโดยเฉพาะเรื่องของปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ำครับสูตรให้ชัดๆ